ตะวันออกได้กำหนดเอาไว้นะครับก็เลยทำให้การคมนาคมสะดวกขึ้นอีกนิดนึงนะครับงานพอกลายเป็นนะครับงานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเยอรมันสะดวกงานก่อสร้างตอนนี้พอกลายเป็นเบอร์ลินตะวันออกตะวันตกเยอรมันตะวันออกกับเยอรมันตะวันตกนะครับประชาชนในเบอร์ลินตะวันออกกับเบอร์ลินตะวันตกก็ยังสามารถไปมาหาสู่กันได้อยู่นะครับจาก1948-1961นะครับก็ยังไปมาหาสู่กันได้อยู่ญาติพี่น้องอยู่ฝั่งเยอรมันตะวันตกอยู่เบอร์ลินตะวันออกจะมาเยี่ยมพี่น้องอยู่เบอร์ลินตะวันตกก็ยังมาได้อยู่ครับในเยอรมันนะครับก็คือจนกระทั่งปี1961นะครับเกิดปัญหาขึ้นมากนะครับเนื่องจากว่าคนที่เคยอยู่ฝั่งตะวันออกนะครับพยายามที่จะออกจากฝั่งตะวันออกแล้วก็มาอาศัยอยู่ฝั่งตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นปัญหาของรัฐบาลเยอรมันตะวันออกว่าจะจัดการยังไงดีไม่ให้คนเยอรมันจากฝั่งตะวันออกเข้ามาฝั่งตะวันตกนะครับในค่ำคืนหนึ่งนะครับจึงมีการเอาลวดหนามไปกั้นนะครับไปกั้นเขตที่เป็นเขตของรัสเซียกับเขตที่เป็นเขตชื่อพิทวีบริตวันตกพิทวีก็ทำให้กำลังบรรยายถึงสงครามโลกครั้งที่สองประชาชนในสองฝากไม่สามารถที่จะไปมาหาสู่กันได้นะครับว่ากันว่านะครับณค่ำคืนนั้นน่ะมีบางคนที่อยู่ฝั่งเบอร์ลินตะวันตกไปเยี่ยมญาติอยู่ฝั่งตะวันออกและนอนค้างคืนพอพรุ่งนี้เช้าไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้ครับเนื่องจากว่าโดนกั้นโดนปิดโดยรั้วลวดหนามนะครับเบอร์ลินพอปิดโดยรั้วลวดหนามประมาณนี้นะครับอันนี้เรากำลังนะครับก็ยังมีการพยายามใช้เวลาจากที่พักในตัวเมืองเนวนิตไปลักลอบหนีออกจากเบอร์ลินตะวันออกอยู่เพราะฉะนั้นรัฐบาลเบอร์ลินตะวันออกจึงเปลี่ยนจากรั้วลวดหนามให้กลายเป็นกำแพงซีเมนต์นะครับซึ่งมีความสูงแตกต่างจากเกือบ4เมตรนะครับแล้วก็เป็นกำแพงบ้านเมืองยังซีเมนต์ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นซีเมนต์แบบอะไรนะอัดแน่นนะครับการที่จะขับรถมาพุ่งชนกำแพงแล้วก็หนีออกมาเนี่ยก็ยังทำไม่ได้นะครับแต่เขามีบางคนนะครับใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ไม้อุดมสมบูรณ์ครับขับชนกำแพงแล้วก็หนีมาได้หลังจากนั้นฝั่งเยอรมันตะวันออกจึงได้มีการขยายแนวกำแพงให้มันกว้างขึ้นนะครับสวัสดีครับก็มีการทำคูคลองมีการทำบ่อทรายมีการตั้งบังเกอร์แบบขวางนะกันรถกันคนแล้วก็มีการตั้งเป็นแนวเดดโซนนะครับคือตรงนั้นไม่รู้ล่ะใครเข้าไปใกล้ๆหรือใครไปปีนแถวนั้นโดนยิงทิ้งหมดนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ว่าหลายร้อยศพนะครับที่จะต้องโดนสังเวยไปในช่วงสงครามเย็นระหว่างรัสเซียกับฝ่ายตะวันตกนี่ก่อนเดี๋ยวเราจะคุยกันซึ่งการงานการทำมาหากินของฝั่งที่อยู่ตะวันออกนะครับก็เป็นระบบ